สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเฮงอุดมแห่งนุเคราะห์12คุณประโยชน์จากน้ำมะพร้าวนะคะพร้อมวิธีการดื่มให้ได้ผลดีที่สุดมีประโยชน์อะไรแล้วจะดื่มอย่างไรนะคะเชื่อว่ามีสาวๆหลายคนชื่นชอบการดื่มมะพร้าวโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการที่จะมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งและดูมีน้ำมีนวลก็มักจะให้ความสำคัญกับการดื่มน้ำมะพร้าวเชื่อว่าน้ำมะพร้าวมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยปรับฮอร์โมนผู้หญิงให้สมดุลเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยหยิบเอาคุณประโยชน์ที่ได้จากการดื่มน้ำมะพร้าวพร้อมทั้งวิธีการดื่มที่ได้ผลดีกับร่างกายมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะอันแรกนะคะน้ำมะพร้าวมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีส่วนช่วยให้ผิวพรรณของคนเราเปล่งปลั่งสดใสและขาวอย่างเป็นธรรมชาติน้ำมะพร้าวมีส่วนสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยทำให้ผิวเกิดความยืดหยุ่นเต่งตึงกระชับและชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแคลเซียมกรดอะมิโนและวิตามิน B หรือวิตามิน C ก็ตามซึ่งสารอาหารเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความจำเป็นต่อร่างกายแล้วก็ยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นบรรเทาอาการกระหายน้ำและเป็นเครื่องดื่มที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ภายใน5นาทีด้วยตัวของน้ำมะพร้าวเองเขามีฤทธิ์เย็นนะคะช่วยแก้อาการร้อนในและช่วยดับร้อนในร่างกายได้ดีทีเดียวน้ำมะพร้าวสามารถนำมาล้างพิษขับพิษออกจากร่างกายหรือใช้ในการดีท็อกก็ได้นะคะในช่วงร่างกายมีความเป็นกรดสูงน้ำมะพร้าวสามารถปรับสมดุลของร่างกายได้เนื่องจากน้ำมะพร้าวมีความเป็นด่างจึงทำให้กลไกการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายปกติเช่นเดิมน้ำมะพร้าวถือเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับนักกีฬาเพราะเป็นน้ำเกลือแร่ตามธรรมชาติอีกทั้งยังอุดมไปด้วยสารโพแทสเซียมอีกด้วยนะคะน้ำมะพร้าวมีคุณสมบัติช่วยป้องกันและชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์และก็ลดภาวะความจำเสื่อมในสตรีวัยทองเนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงและก็มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและก็ช่วยรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจได้การดื่มน้ำมะพร้าวช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียโดยเฉพาะอาการที่เกิดจากการท้องเสียหรือท้องร่วงเนื่องจากน้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยพลังงานและเกลือแร่สำหรับผู้ที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยแนะนำให้บีบน้ำมะนาว1ซีกผสมลงไปด้วยในน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วดื่มจะช่วยบรรเทาอาการได้ดีวิธีดื่มน้ำมะพร้าวให้ได้ผลดีที่สุดนะคะดื่มก่อนนอนจะช่วยฟื้นฟูลงร่างกายในขณะหลับส่งผลให้ร่างกายสามารถดูดซึมอาหารได้ดีพร้อมช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณให้ขาวสดใสดื่มเพื่อมีอาการท้องเสียเพราะว่าน้ำมะพร้าวจะช่วยทดแทนน้ำเกลือแร่ในร่างกายที่สูญเสียไปช่วยลดการขาดน้ำสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานเนี่ยสามารถดื่มน้ำมะพร้าวได้ทุกวันวันละไม่เกิน1ลูกแต่ก็ขอย้ำว่าควรเป็นน้ำมะพร้าวสดๆจากลูกมะพร้าวนะคะสะอาดปราศจากการปนเปื้อนหาซื้อได้จากร้านที่ไว้ใจได้เท่านั้นผู้หญิงนะคะวัยกลางคนหรือวัยสตรีวัยทองแนะนำให้ดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำสัปดาห์ละ 2-3 ลูกก็พอนะคะจะช่วยชะลอความแก่ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงได้ดื่มให้ปลอดภัยการดื่มให้ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยนะคะมีข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคไตให้ระมัดระวังในการดื่มน้ำมะพร้าวผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยแม้จะเป็นการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยแต่ในน้ำมะพร้าวยังมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะย่อยและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานก็ไม่ควรดื่มเยอะหรือบ่อยเกินแล้วก็แนะนำให้ดื่มไม่เกิน 1-2 ลูกต่อสัปดาห์สำหรับผู้ป่วยโรคไตเนื่องจากน้ำมะพร้าวมีสารที่ช่วยขับปัสสาวะถ้าร่างกายขับปัสสาวะบ่อยๆหรือมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำผู้ป่วยโรคไตอาจหัวใจวายได้แนะนำให้ดื่มไม่เกิน 1-2 ลูกต่อสัปดาห์ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะเนื่องจากน้ำมะพร้าวมีโพแทสเซียมสูงถ้าดื่มเยอะเกินไปอาจสร้างปัญหาหัวใจได้เช่นกันแนะนำให้ดื่มไม่เกิน 1-2 ลูกต่อสัปดาห์เห็นคุณประโยชน์กันมากมายนะคะกับการดื่มน้ำมะพร้าวก็ควรจะดื่มน้ำมะพร้าวสดนะคะที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานใดๆแม้จะอร่อยนะอย่างที่หวังแต่ก็จะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็คืองดการเติมน้ำตาลลงไปเลยค่ะดื่มสดๆเพียวๆจากน้ำของลูกมะพร้าวเขาเองเลยนะคะอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com และไลฟ์สไตล์ของไทยรัฐแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่อ
อาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298